แล้วก็มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมนะคะที่ให้คุณชมได้ทราบกันก็คือว่าจากเรื่องที่เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้อมายาวนานระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับอีสานยูไนเต็ดล่าสุดก็มีการจ่ายค่าชดเชยกันเรียบร้อยแล้วค่ะถือเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานแล้วก็นำเสนอข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับสโมสรอีสานยูไนเต็ดเกี่ยวกับสิทธิ์การทำทีมที่มีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่สมาคมฟุตบอลชุดเก่ามาจนถึงชุดปัจจุบันค่ะล่าสุดคุณชัยกรชัยมงคลยศผู้บริหารทีมอีสานยูไนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ31ล้านบาทกว่าให้กับสโมสรเรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะผู้บริหารอีสานยูไนเต็ดก็ยังบอกอีกว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมี2เรื่องหลักๆก็คือ1เรื่องเงินที่เคลียร์จบไปแล้วส่วนเรื่องที่2ก็คือสิทธิ์ในการกลับมาเล่นไทยลีกที่รอทางสมาคมฟุตบอลตอบกลับมาภายในวันที่23ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งผู้บริหารอีสานยูไนเต็ดบอกอีกว่าหลายคนมองว่าการที่อีสานยูไนเต็ดกลับมาจะทำให้ไทยลีกเกิดความซับซ้อนในเรื่องจำนวนทีมหรือไม่แต่สโมสรก็ยังคงยืนกรานว่านี่เป็นสิทธิ์ที่ทีมต้องได้กลับมาและเวลานี้สโมสรก็ศึกษาเรื่องการทำคลับไลเซนส์อยู่การทำคลับไลเซนซิ่งก็คือการดำเนินการเรื่องยื่นการขอใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยันการเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพนะคะสำหรับเรื่องคลับไลเซนซิ่งทีนี้สโมสรก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยทันการแข่งขันในฤดูกาลหน้าสำหรับฝั่งไทยลีกและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อีสานยูไนเต็ดจะดำเนินการอยู่ซึ่งโดยเฉพาะการกลับมาเล่นบนลีกสูงสุดวิธีการคือมันก็สามารถที่จะมองได้ว่าคือไทยลีกเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มทีมการแข่งขันให้มีทีม18ทีมเหมือนในศึกไทยลีก2หรือเปล่าหรือว่าหลังจบฤดูกาลนี้จะมีกี่ทีมที่ต้องตกชั้นและกี่ทีมที่จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นจากไทยลีก2มาสู่ไทยลีก1คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวออกมาถึงตรงนี้นะคะว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในกรณีที่อีสานยูไนเต็ดเนี่ยสามารถจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องคลับไลเซนซิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วจะกลับเข้ามาสู่ไทยลีกได้อย่างไรแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนนะคะสำหรับทางฝั่งของอีสานยูไนเต็ดนะคะ